วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่อง m o m o อร์เคลิปนี้เราก็จะมาดูเก็บตกอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าประทับใจนะครับตอนที่ซาริเย่แข่งในนัดล่าสุดเลยครับที่ต้องพบกับกาลาตาสลายซึ่งก็เป็นซาริเย่ที่พ่ายไป3ต่อ1เซตนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักในสนามมาให้แฟนๆได้รับชมกันนะครับต้องบอกเลยว่าคิมเบอรี่ถึงกับปลื้มหนักมากนะครับเมื่อบุมบิมเซตให้เธอตบ บิ่ได้แบบปังๆบูมบิมเซ็ตสวยมากๆเลยนะครับหลังจากที่คิมเบอรี่ตบลูกนี้ที่บูมบิมเซ็ตให้ได้คะแนนคิมเบอรี่เธอก็ถึงกับวิ่งเข้ามาโผกอดกับบูมบิมเลยนะครับก็คงจะดีใจนะครับที่บูมบิมเซ็ตให้สวยขนาดนี้ทําให้เธอตอบได้เต็มข้อจนทําให้ซาดิเยได้แต้มแบบนี้ครับ นอกจากที่จะเข้าไปโผล่กอดแล้วคิมเบอรี่เธอก็ถึงกับเหมือนกับมีการเยือเยืหรือว่าอุ้มชัตชูออนเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วนะ่าประทับใจจริยยงๆครับสาวๆซา,าดิเยต่างชาติในทีมมีความรักกันดีสุดๆจริงๆครับงานนี้คิมเบอรี่เธอก็น่าจะประทับใจจอนคิมเบอรี่เธอก็ ได้มีการลงสตอรี่แล้วก็เซลล์บุ๋มบิมเลยนะครับว่ามือเซตของฉันนัดหน้า11ธันวาคมเรามารอเชียร์ซาริเย่สองสาาไทยของเรากันต่อครับ